ุดกับสิ่งที่ตามหาที่สุดแล้วก็เศร้าที่สุดการเสียอาจจะดีกว่าของหลักที่มากที่สุดอะไรอย่างนี้จะได้มีเวลาที่จะทำดีให้ดีที่สุดใช้เวลาที่มีอยู่ในระยะเวลาที่เหลือที่เรามารู้ก่อนใช่ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันคือขึ้นไปพีคมากดีแล้วก็อย่างเงี้ยเรื่องดีเลยนะคือการงานดีขึ้นแบบหลังจากนี้ไปจะแบบอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็มีแค่เรื่องคุณย่ามันเกิดแก่เจ็บตายมันที่นอนมันไม่นานด้วยอ่ะจะไปคิดอย่างนั้นแล้วก็เรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องคนรอบตัวเรื่องอะไรเงี้ยเขียนชื่อมาหมดเลยแล้วเขียนชื่อเป็นภาษาไทยด้วยบางคนซึ่งงงมากว่าเขียนได้ยังไงแค่นั้นโอเคแฮปปี้ไหมคะวันนี้เป็นความสุขที่บางทีอาจจะปวดเนาะแต่มันเป็นความสุขที่แฮปปี้ที่เราได้รู้เรื่องก่อนได้เตรียมตัวก่อนได้ทำอะไรก่อนถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะต้องขอบคุณคุณถึงมากๆเลย